ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของนายกก็พูดเองแล้วผมตั้งพรรคใหม่เผยคุยบิ๊กป้อมเรื่องธรรมนัสขอแค่ทำงานด้วยกันได้จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่28ตุลาคม2564พรรคพลังประชารัฐนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยมีกรรมการบริหารพรรคค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทางด้านของนายวิรัติรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการแถลงผลการประชุมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและร้อยเอกธรรมนัสยังนั่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐต่อไปและยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมัยหน้าล่าสุดค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวภายหลังแถลงประชุมสบค.เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศโดยก่อนเข้าแถลงข่าวนายกมีการเดินสะดุดพื้นต่างระดับเนื่องจากพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดจากการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เข็ม3เมื่อวานนี้โดยยอมรับว่ามีอาการอ่อนเพลียทั้งจากการนั่งประชุมสุดยอดอาเซียนตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังมีการถามสื่อว่าเพลียหรือท้อแท้ได้หรือเมื่อมาเป็นนายกเหนื่อยและท้อแท้ไม่ได้โมโหก็ไม่ได้ต้องใจดียืนยันไม่ได้มีเรื่องที่ไม่สบายใจหน้าที่ใครก็ทำหน้าที่ไปส่วนเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐถือเป็นหน้าที่ของใครก็ว่าไปทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ค่ะยังเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าของพรรคพลังประชารัฐอยู่ตลอดเวลารวมถึงเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคด้วยตนไม่ได้ไปยุ่งแต่ก็รับทราบทั้งจากสื่อและที่รายงานมาขออย่างเดียวขอให้ทำงานด้วยกันได้สงบไม่ให้สื่อเอามาแปลตีความกันไปมาอะไรที่แก้ได้พรรคก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคนายกไปสั่งใครไม่ได้หรอกพลเอกประยุทธ์ค่ะยังยืนยันกระแสข่าวกองเชียร์ให้ไปตั้งพรรคใหม่สู้ว่าไม่มีและถามว่าใครเชียร์ให้ตั้งพรรคส่วนจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายกบอกว่าขอดูกันต่อไปจะพิจารณาตอนไหนก็ตอนนั้นเมื่อถามว่าได้เห็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งเปิดตัวเป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแล้วหรือยังจะเป็นการเอาคนเจเนเรชันใหม่มากดดันหรือไม่พลเอกประยุทธ์ถามกลับว่าคือใครนักข่าวตอบว่าเป็นลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ไปว่ากันมาและไม่รู้สึกกดดันเพราะเป็นเรื่องของคนละพรรคและย้ำว่าตนกับพลเอกประวิตรไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปทำให้ขัดแย้งกันอีกไม่มีหรอกอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังจากเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ได้มีการหารือนอกรอบในห้องรับรองร่วมกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐภายหลังจากที่ทางด้านของนายธีรพันธ์ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวานนี้พร้อมกันนี้พบว่ามีทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในซีกที่ต้องการให้มีการปรับตัวเลขาธิการพรรคออกโดยมีการรอค่ะอยู่ด้านหน้าห้องรับรองและก็มีการเข้าไปพูดคุยสั้นๆก่อนจะเดินทางกลับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ